เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่เกมของ Home Sweet Home เอพิโซด2นะครับผมมันคือเกมผีไทยในตำนานนะฮะบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนนะครับจู่ๆก็โดดมาภาค2เลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสตาร์ทเกมไปโอ้โหมาถึงเสียงเพลงก็กินใจไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเกมนี้มีภาษาไทยให้ปรับใช่ไหมเดี๋ยวเราปรับภาษาไทยออปชันก่อนแล้วกันนะครับเกมซิสเต็มระบบเกมอันนี้คงไม่ต้องปรับอะไรนะครับอันนี้คุณภาพเกมก็ very high ทั้งหมดนี้เลยนะครับน่าจะเป็นสูงสุดของเกมนี้แล้วออดิโอก็โอ้มาครบเลยเอฟฟงเอฟเฟกต์นะครับอ่ะแล้วก็ language นะครับผมอันนี้เสียงภาคอันแรก English เราไม่เอานะครับเราเอาเป็นภาษาไทยแล้วก็ display ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออกเลยแล้วกันนะครับไปเริ่มไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ยินเสียงเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเสียงโหใช่เลยเนี่ยมันจังหวะ3ช่าได้เลยเนี่ยโอเคพอเถอะนะฮะมันคือเกมผีนี่เราเล่นจะเป็นเกมตลกเลยโอเคครับมาเดี๋ยวเริ่มเกมเลยแล้วกันจัดไป New Game เริ่มเกมใหม่เสียงโทรศัพท์คือปฐมบทของเกมนี้ฮัลโหลค่ะฮัลโหลติมอ้าวเจนอ๋อนี่ดิวนะติมอยู่หรือเปล่าอ่ะโทรเข้ามือถือมันก็ไม่รับเลยอ่ะดิวเหรอติมไม่อยู่ค่ะออกไปตั้งแต่เช้าอ่ะเห็นว่ามีงานด่วนต้องรีบไปเคลียร์บอกว่าเสร็จแล้วจะรีบกลับมาค่ะแต่ยังไม่เห็นโทรกลับมาเลยนะท่าทางคงยุ่งมากคนงานยุ่งแต่นี่มันสงกรานต์นะยังจะทำงานอยู่อีกเหรอเฮ้ยครบจบไงเห็นนัดกันไปแล้วไม่ใช่หรอว่าปีนี้จะไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่กันนะอะไรเขาไม่ไปเขาไปพัทยากันเมื่อคืนก็ช่วยกันแพ็คกระเป๋าแต่ทำไงได้ล่ะก็งานมันกระทันหันติมก็เลยต้องเลือกงานก่อนยิ่งเดี๋ยวนี้ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วด้วยเออคนมีความรับผิดชอบเห็นบอกว่าจะรีบเคลียร์นะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วคงไม่ทันแล้วล่ะช่างมันเถอะว่าแต่ดิวมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรหรอกนึกว่าจะไปเชียงใหม่กันก็เลยโทรมากะจะฝากซื้อแคบหมูเฉยอย่าลืมซื้อน้ำพริกหนุ่มมาด้วยนะแต่แบบนี้มันหยุดยาวเจนก็ไม่ได้ไปไหนเลยสิอยู่บ้านเฉยเลยเนี่ยไม่เป็นไรแล้วค่ะเจนก็ทำนู่นทำนี่ไปตามเรื่องได้พักนี้หาเวลาทำสวนดอกไม้หน้าบ้านอยู่ทำสื่อสงสัยจะได้เริ่มสักทีละอย่าคิดมากเลยติมมันก็เป็นคนจริงจังแบบนี้นั่นแหละยิ่งมันเพิ่งจะขึ้นแหน่งหัวหน้าก็เลยต้องแอคทีฟหน่อยจะว่าไปแล้ววันหยุดดิวก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะถ้าอยากให้ไปช่วยลงต้นไม้ก็บอกได้เลยเฮ้ยจะมาลงสวนดอกไม้แน่เลยเกรงใจอ่ะเพื่อนๆกันมึงก็มีอะไรช่วยก็โทรมาได้เลยตีท้ายครัวหรือเปล่าวะงั้นเดี๋ยวไปคุยกันใหม่แล้วกันนะขอบคุณนะดิวบายค่ะบายครับบายครับเสียงมึงนี่รู้สึกว่าภาพกับไอ้ซับไตเติ้ลมันขึ้นไม่พร้อมกันหรือเปล่าหรือว่าผมเป็นคนเดียวอะโอเคแล้วผมคือใครเนี่ยมุมกล้องนี้ปีนี้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมาเลยค่ะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะได้ใช้มาตรการดื่มแล้วขับจับยึดรถแต่ก็ยังมีผู้ที่ถูกจับกุมถึง 53,000 ก็มีคนฝ่าฝืนอยู่ดีนะในจำนวนนี้มีรถจักรยานยนต์มากที่สุดรองลงมาคือรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะซึ่งพบการกระทำผิดดังกล่าวกว่า 37,000 ครั้งที่นี่คือประเทศไทยแล้ว900กว่าคันเฉพาะวันที่14เมษายนนี้เกิดอุบัติเหตุ603ครั้งแล้วเข้าในเรื่องหลักยังครับอ้าวโทรศัพท์มาครับผมเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีค่ะอ้าวพี่ฝันร้ายเหรอเออเหมือนจริงชิบหายเลยเออเหมือนจริงชิบหายอะอันนี้ผมคือเข้าบักขำติมแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ครับผมเนี่ยติมโอ้ยโอ้ยใหญ่เลยแล้วเข้าปวดหัวเฮ้ยไม่เกณฑ์แล้วมึงเอ้ยมึงอย่างเดียววะเนี่ยเอาละครับผมตอนนี้เหมือนจะเป็นการเข้าสู่การเล่นของเกมแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าให้เลื่อนเมาส์เพื่อมองนะครับอ๋อนี่ครับผมมันคือการสอนเล่นแล้วนะครับ
WASD เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่นะครับกด E เพื่อตอบโต้ผมว่าเจ๋งนะเพราะว่าใครที่ไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนแล้วมาเริ่มภาคนี้เนี่ยมันคือเบสิกที่แบบควรจะมีเลยนะครับเอาละแล้วก็รอบนี้คอแห้งจังคอแห้งจังอะสักอึกก็คงจะแจ่มไปเลยแจ่มไปเลยผมว่าโดนเหล้ากัดคอมาแน่ๆนะครับห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเราแล้วก็เป็นแฟนของเรานะครับสังเกตว่าเขาพยายามเบอร์หน้าของเราเนี่ยจริงๆใช่แต่ก็เบอร์ไม่ค่อยชัดเจนนะข้างหลังนี่ไอ้จุดนี้เหมือนมีอะไรให้กดป่าวะใช่ป่ะอ๋อเมื่อกี้หายไปแล้วแต่อันนี้ขึ้นแทนนี่ไงอ๋อรูปวาดของเจนนะครับผมที่ขวาขยายมาอารมณ์มันเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็สังเกตเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะมีกุญแจเนี่ยสีแดงแล้วก็เหมือนเป็นรูปลมบอกตัวเจแดงนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่สภาพเหมือนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะอาจจะเป็นเบาะแสอย่างนึงอะไรก็ว่าไปครับโอเคออกจากห้องนี้ก่อนอันดับแรกนะครับห้องนี้ออกได้หรือเปล่าเอ่ยกดมาปุ๊บห้องน้ำของเรานะครับก็ไม่มีอะไรน่าค้นหาเท่าไหร่ทุกอย่างมันว่างเปล่ามากแชมพงแชมพูยากำจัดเห่าด้วยเมื่อกี้นี้ขวดเขียวเอาแล้วนะเปิดประตูครับมีอะไรหรือเปล่าเอาโอ้กระหายมือสั่นอาการของคนอยากนะครับอยากจัดจนหมดไปแล้วไงก็ไม่มีอะไรไปต่อทำให้สะพึงเล่นว่างั้นเถอะห้องนี้ล็อกอยู่นะครับผมว่าน่าจะเป็นห้องเจนแล้วก็ข้างล่างมีโน้ตอยู่ด้วยโอ้กด C เพื่อนั่งยองนะฮะเมื่อกี้ไม่เห็นสอนแล้วก็ลองดูซิลองอ่านก่อน10เมษายนปี2013นะครับข้ออ้างเดิมๆอีกแล้วกับการเข้าสังคมก็ไม่ว่าเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตบ้างแหละสังสรรค์กันจนคอแข็งแล้วมั่งสุดที่รักของฉันก็เหมือนเป็นกระดาษเงาะไม่ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าเอาละเดินโทรศัพท์ด้านจากไหนอ่ะห้องข้างนี่เปล่าวะไม่ใช่ข้างหลังเราข้างบนไม่มีอ้าวหายไปแล้วงั้นไปต่อดีกว่าผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องไปข้างล่างนั่นไงอ๋อนี่ครับโทรศัพท์อยู่นี่จุดนี้อ้าวโทรทัศน์เปิดเองเฉยอ่ะแตกตื่นสุริยุปราคาวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ไม่คาดคิดมาก่อนล่าสุดได้มีเดี๋ยวลองฟังก่อนว่ามันยังไงดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ดวงอาทิตย์ในเวลาประมาณ10นาฬิกา10นาฬิกานะ10โมงเช้าประมาณเที่ยงตรงหลังจากนั้นก็จะเริ่มคลายออกในเวลาประมาณ14นาฬิกากินเวลาใกล้เคียงกับในปีพ.ศ. 2005คนนี้สวยมากเลยเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยโอ้โหขณะเดียวกันทางพลตำรวจเอกประยุทธ์จันทราผู้บังคับบัญชาการพลตำรวจเอกประยุทธ์จันทราด้วยนะโอเคจุดนี้อะไรเนี่ยอ๋อรูปนะครับเป็นตัวเรากับแฟนเราหรือเปล่าแต่เสียงนักข่าวคนนี้เขายังลั่นไม่เลิกนะครับขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดเปล่านะครับไม่มีอะไรที่คาดว่าจะขายดีที่สุดคือแว่นกันแดดอ๋อแว่นกันแดดนะครับผมว่ามันแว่นสามมิติเนี่ยไม่ควรจ้องมองพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่าไม่ควรอาจจะทำให้สายตาเสียด้วยความอยากดูจัดให้ใช้แว่นหรือแผ่นกรองแสงอ๋อนี่ไงโซล่าเฝ้าดูสุริยุปราคาโอ้นี่มันแผ่นออกเหล็กนะทางด้านสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ออกมาเตือนไปยังผู้มีอำนาจว่าการเคลื่อนตัวของตำแหน่งดวงดาวในครั้งนี้อาจจะเป็นลางร้ายลางร้ายว่ะเออโอ้โหโทรศัพท์เข้าปุ๊บโทรทัศน์ดับเลยจังหวะมันได้มากเดี๋ยวก่อนจุดนี้ฮะฮึบเฮ้ยติมเฮ้ยทำไมติดต่อไม่ได้เลยอ่ะกูนอนอยู่คนที่ทำงานเขาเป็นห่วงมึงกันนะเว้ยเฮ้ยจริงเปล่าเองก็เป็นห่วงเฮียมึงก็เตือนให้มันน้อยลงหน่อยดิวะร่างกายมันจะไม่ไหวเอากูอยากจัดถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงโทรหากูได้ตลอดกูอยากให้มึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วๆวะตอนมึงหลับก็โทรได้ใช่ไหมทุกคนเขารอมึงอยู่นะเฮ้ยแหมรู้สึกเหมือนตัวเองคนสำคัญเลยวะโอเคผมว่าไอติมเนี่ยมันขี้เมามากๆนะครับเพราะดูดิคือทั้งกระป๋องขวดเขินนี้เต็มบ้านเลยฮะอย่าตัดพ้อจัดสินะโอเคอันนี้ก็ขวดเปล่าอีกนะครับนี่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวผมสังเกตเห็นว่าจุดนี้ที่เราอยู่นะครับเนี่ยมันเหมือนกับรูปวาดของเจนด้านบนห้องเราเลยเว้ยทางขวาคือโซฟานะครับทางซ้ายคื
อารมณ์เหมือนที่กินข้าวนะครับแล้วก็จุดนี้จะมีกุญแจอยู่สีแดงใช่ไหมนี่เอ้าไหนอันนี้กุมารทองน้ำแดงชัดเลยอันนี้ล่ะอ๋อนี่ครับใช่ป่าววะเออพวงกุญแจสำรองนะครับอืมโอเคก็อ้าวหายเฮ้ยหรือว่าเข้าตัวเราแล้วอาจจะเป็นแบบนั้นออกจากบ้านได้หรือเปล่าไม่ได้ไปต่อครับผมว่าเกมเนี้ยเราโคตรโคนันอ่ะนะฮะจริงๆเพราะว่าต้องสืบตลอดเวลาโอเคห้องนี้ก่อนแล้วกันขวาร้ายซ้ายดีเอาขวาก่อนอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นห้องน้ำจืดๆเลยแล้วก็นี่ล่ะประตูนี้เข้ามาแล้วอารมณ์เหมือนห้องทำงานนะครับขวดอีกแล้วโอ้มือสั่นโอ้โหชุ่มคอขึ้นเยอะเลยพังชั่วพังชั่วหน่อยแล้วก็นี่จะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้คือเบอร์ติดต่อนะครับลองติดต่อครอบครัวเจนถามแล้วอารมณ์เหมือนเจนเนี่ยหายตัวไปนะครับเพื่อนสนิทเจนมีพัดกับดิวที่ยังไม่ได้โทรแต่ดิวเนี่ยถามแล้วนะครับโอเคก็เมียหายตัวไปแล้วตัดพ้อแน่ๆนะครับแบบนี้อันนี้ล่ะบันทึกประจำวันนะครับผมอันนี้เอาจริงมากหันไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวกดแถบอธิบายเอาดีกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีนะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกองบัญชาการภาคลำดับ4ลงวันที่29พฤษภาคมปี2556เวลา 9:26 นะครับรายการบันทึกประจำวันนะครับเขาลงบันทึกเอาไว้ว่านายชัดชัยทับลอยหรือว่าติมอายุ34นะครับบ้านเลขที่12หมู่ที่6ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมาสน.เพื่อแจ้งว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี2556นะครับเวลาประมาณ 3:30 เมื่อผู้แจ้งเดินทางกลับมาถึงบ้านได้พบว่านางนิทรินยาได้หายตัวไปตั้งแต่เวลาดังกล่าวจนบัดนี้ยังหาตัวไม่พบรวมทั้งสภาพในห้องของนางนิทรินยาที่ละเกะละกะข้าวของกระจัดกระจายเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นจึงเดินทางมาเพื่อลงบันทึกเป็นหลักฐานร้อยตำรวจเอกเมตตาสืบวงศารองสารวัตรสอบสวนรับเรื่องไว้แล้วจึงได้ขอลงชื่อเป็นหลักฐานนะครับก็ตามนี้นะครับผมก็คือแฟนเราอ่ะนะฮะหรือว่าเจนหายตัวไปนั่นเองเราก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับแต่ก็มันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะนะห้องนี้มีแต่เบาะแสแล้วก็เราพอรู้หน่อยแล้วว่าแฟนเรามันหายไปนะครับนี่อะไรเนี่ยอันนี้อธิบายหน่อยสิอ๋ออันนี้เป็นคำสั่งพักงานนะครับพนักงานหมายเลข31094นะครับแผนกเทคโนโลยีการผลิตจากการที่ท่านขาดงานโดยไม่มีสาเหตุอันควรต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่บริษัทเนี่ยกำหนดไว้ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจุดก็เลยโดนพักงานนะครับตามนั้นลงชื่อนะครับนายวิชัยสิรินวลมณีก็คือเขาพักงานเราตามนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องออกมาตามหาเมียนั่นเองแล้วไงต่อไปไหนต่อเอ่ยห้องนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าห้องทำกับข้าวนะครับบันไดกดได้ปุ๊บบันไดเล็กอ้าวเฮ้ยบันไดหายอีกแล้วแสดงว่าเข้าตัวแน่ๆน้ำหมดแล้วออกไปซื้อให้ด้วยนะเย็นนี้ไม่กลับบ้านติดงานนอนได้เลยไม่ต้องรออาจกลับเช้าโอเคมันก็ไม่มีอะไรให้กดแล้วอันนี้ก็จะเป็นซองกาแฟนะครับแล้วก็ถาดข้าวกินไม่ยอมล้างขี้เกียจแน่ๆข้างล่างผมว่าผมเดินหมดแล้วนะคงไม่มีอะไรแล้วมั้งห้องนี้เปิดได้ครับกดซีเข้าไปมีอะไรไหมเนี่ยกดอะไรไม่ได้สักอย่างห้องใต้บันไดนะครับอย่างนั้นเราก็ขึ้นไปข้างบนต่อเพราะว่าเราได้กุญแจมาแล้วไงลองเอาไปไขห้องสิว่ามันยังไงนะครับห้องจุดนี้มาละอึ๊บกอกๆแก๊กๆอู้โว้ห้องของเจนโอ้โห
สะอาดเรียบร้อยมากวอลเปเปอร์สวยโคตรนี่ครับอันนี้ไดอารี่ของเจนอันนี้ลองอ่านดูแล้วกันนะครับ15พฤษภาคมปี2013ฝันที่เลวร้ายที่สุดการที่เราตื่นมาอยู่กลางป่ามืดมิดที่มีซากศพเน่าเปื่อยทั้งคนและสัตว์มากมายมันเป็นอะไรที่แย่โอ้โหทุกอย่างรอบตัวทำให้เราเนี่ยอยากจะขย้อนเอาทุกอย่างที่อยู่ในท้องออกมาเลยและเหตุผลที่เราฝันนั่นคืออะไรเสียงสวดที่ก้องกังวานอยู่ในหัวจนเราตื่นขึ้นมานั่นคือบทสวดอะไรแม้กระทั่งกลิ่นเน่าที่คุกเคล้ากับดินโคลนนั่นยังเหมือนกับจะติดจมูกเรามาด้วยซ้ำโอ้เจนอันนี้คือบันทึกที่เจนน่าจะตื่นจากฝันแล้วมาเขียนเปล่านี่ครับไดอารี่ของเจนโอ้โหไดอารี่เยอะมากๆเลยเจนเอ้ยก็ไม่มีอะไรเขียนนะครับยังไม่ได้บันทึกไว้แต่เราหยิบมาแล้วนะจริงๆเจนหน้าตาสวยมากเลยเนี่ยหุ่นได้มากเอ้าโอ้ยคนลุกเฉยเออเป็นไรวะจิตจิตอาการเล่าขึ้นสมองว่ามึงแล้วก็หลับไปเอ้าวอทเริ่มตื่นเลยฮะอะไรวะอ้าวป่ารู้เลยว่าเป็นป่าข้างหน้ามีแสงไฟกระพริบครับได้ไงเนี่ยต้องใส่โดนวาร์ปมามือชิบหายมองอะไรไม่เห็นเลยว่ะเอ้ยผมว่าเกมนี้มันจริงใจนะเนี่ยคล้ายกับในเดลี่ของเจเลยคล้ายๆนะที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยกูก็ไม่รู้ไงคือที่ผมบอกว่าเกมนี้มันจริงใจเพราะว่าการที่เรามาในสถานที่แปลกๆแล้วแบบไม่รู้ตัวนะครับเราจะต้องสะบัดใช่ไหมมันไม่มีคนที่แบบตื่นมาเอ้ยผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยมันไม่มีนะฮะหรือว่าต้องเป็นคนดีจัดอย่างที่พูดอย่างนั้นได้กดซีเพื่อย่อแล้วลุกนี่ไงเพิ่งจะมาสอนกูรู้แล้วมาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอารมณ์เหมือนอ๋อไฟฉายครับผมกด E หยิบปั๊บผมว่าฐานหมดแน่ๆแล้วไอ้บันไดเล็กที่ได้มาเอาไว้ทำอะไรวะผมยังงงอยู่เลยเนี่ยเปิดปิดไฟนะครับกด F เอาละนี่คือเป็นการประจนภัยนะครับของดิวกิลเรียบร้อยโอ้ตอนนี้ผมอยู่ในป่านะฮะสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นแล้วก็ฮะอาจจะเป็นเสือนะครับโดนอะไรมาวะเสือไงอังกอร์ป่ะมึงอังกอร์แดกแน่ๆหมูนะครับหมูไส้ไหลเลยเนี่ยคือโอ้โหไปเถอะอย่าเพิ่งอึ้งเลยกดชิปเพื่อวิ่งโอเคซอมบี้ไอ้เมื่อกี้อย่าลั่นกดวิ่งแล้วนะจะวิ่งตามเลยนะเมื่อกี้สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอำเภอจังหวัดสระบุรีนะครับการข่าวประจำวันที่4กันอาจจะเป็นชาวบ้านแถวนี้ก็ได้นะความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์ที่ชุมชนบ้านตาลขณะนี้ชาวบ้านยังคงพบเหตุการณ์ประหลาดเป็นจำนวนมากประหลาดชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าทุกคืนจะได้ยินเสียงสะร้องดังทั้งคืนเมื่อตื่นเช้ามาจะพบว่าสัตว์ได้ตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ผีโพงกินแน่ๆและยังพบคราบสิ่งปฏิกูลและเลือดตดๆบนผ้าที่ชาวบ้านได้ตากทิ้งไว้ในตอนกลางคืนทางยังพบแสงไฟประหลาดลอยมาทำให้ชาวบ้านต่างพากันขวัญผวาไม่กล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนเศษรูปปริศนาและพากันระดมเอาไปสามกันเป็นแนวรั้วใต้เหมือนมึงเหนื่อยอ่ะก็เชื่อว่าจะสามารถหรือว่าสัญญาณไม่ดีวะปิดเถอะจริงๆฟังแล้วทรมานใจไงไม่รู้โอเคไปต่อนะครับเป็นทางนี้เนี่ยซากศพที่ไอเหมือนวิทยุเมื่อกี้แจ้งไว้นะครับเราเจอหมูเราเจอพวกกงพวกกวางอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอะไรทางนี้ทางตันเลยครับก็อาจจะต้องวิ่งตามชาวบ้านเมื่อกี้ไปป่ะวิ่งสิมีเหนื่อยไหมเนี่ย Welcome to home มีแค่นี้นี่ไงทางนี้ครับฟึบผมฮะโอ้ผีโพงแน่ๆต้องเป็นผีโพง
นั่นเฮ้ยคุณครับมีการเคลื่อนไหวอยู่ด้านหน้าเถาวัลย์นี่หลอนเนี่ยเอาจริงลองตามดูสิวิ่งเลยวิ่งเลยเมื่อกี้เขาอยู่จุดเนี้ยเรากระโดดข้ามไม่ได้นะครับก็ต้องไปตามทางก็คือทางนี้เบาะแสเถาวัลย์ยงเยงมานี่อันนี้คือแร่ถ้าเรามีของฟาร์มเนี่ยก็มาฟาร์มเนี่ยแล้วก็ไปสร้างบ้าน เดี๋ยวคนละเกมโอเครู้ขึ้นมาจุดนี้ไม่เจออะไรฮึบเนี่ยเสียงเกมมันเริ่มหลอนๆแล้วเนี่ยเอาจริงควรจะไปทางไหนก่อนดีทางนี้หรือทางนิ้วเนี่ยซ้ายดีทางซ้ายก่อนทางซ้ายเหมือนสะพานขาดครับผมไปไม่ได้ก็ต้องอ้อมครับโอเคอ้อมมาฝั่งนี้เบ็ดตกปลาเปล่าไม้ด้ามยาวนะครับอาวุธของเราหรือเปล่าเนี่ยต้องใช่แน่ๆเลยงั้นก็เอาอ๋อเราเก็บมาแล้วนะครับแล้วทางไหนต่อทางนี้ป่ะอันนี้สามารถกดได้ตัดต้นไม้กดไม่ได้ครับผมมันต้องหาของมาจัดการป่ะวะน่าจะใช่นะการตัดต้นไม้เนี่ยก็ต้องพึ่งขวานอาจจะตกหล่นอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราอาจจะมองข้ามมาก็ได้นะเฮ้ยญี่ปุ่นทางนี้หรือว่าเอาไม้ด้ามยาวมาเขี่ยสะพานให้มันเข้าหากันวะไม่น่าใช่อ่ะงงทำไม่ได้ทางนี้นะครับลองกลับไปตรงที่แคมป์ไฟดูแล้วกันนะครับน่าจะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมมาเมื่อได้ด้ามยาวมาแล้วนะครับปึ๊บโอเครอยเลือดเมื่อกี้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นกวางป่ะหรือยังไงเอ้ยข้างบนคุณผู้ชมครับนี่ไงเป็นเงาๆเป็นขวานนะครับเก็บสิอ๋อเอาไม้ด้ามยาวเนี่ยมาเขี่ยขวานนะครับได้ขวานมาแล้วเรียบร้อยขวานตัดต้นไม้แล้วก็เอาขวานเนี่ยไปตัดไม้นะครับที่อยู่ตรงนู้นเลยเฮ้ยเสียงพึบพับพึบพับอะไรวะอันนี้อีกาสามตาเดี๋ยวนะมันเอาหัวหุ่นมันจากไหนวะเนี่ยเริ่มแหม่งแหม่งที่นี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับป่ะถึงเอ้ยเมื่อเจอจังหวะนี้ผมนี่ขนลุกตลอดเลยขอตัดก่อนแล้วกันฮึบเอ้าตัดต้นไม้ท่าเหมือนเซียนมากขวานพังเลยแต่ทางก็เปิดให้แล้วนะครับทางนี้เอาละมาไปต่อซ้ายไปต่อไม่ได้ด้านนี้เหมือนมีของอยู่นะครับเป็นศาลเจ้าที่แล้วก็แค่มีอุปกรณ์อยู่ด้วยนะครับอันนี้วิธีบูชาเจ้าที่เจ้าที่ต้องการอาหารข้าวหวานและผลไม้ซึ่งหากสามารถสื่อสารกับเจ้าที่ได้เจ้าที่ก็จะบอกว่าต้องมีสิ่งใดบ้างไม่ใช่ยัดเยียดให้ท่านกินแต่ถ้าสื่อไม่ได้นะครับก็จัดไปตามกำลังที่ตนมีไม่จำเป็นต้องฟุ่มเฟือยหรูหราสิ่งสำคัญคือควรมีจิตใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอันดีงามนะครับก็คือบูชาเจ้าที่อันนี้อะไรเนี่ยแหนมมัดป่าวะฮะเมื่อกี้ไอติมพูดอะไรวะเครื่องเส้นนะครับแหนมหมูจุดนี้ใส่นะครับเจ้าที่ปั๊บอ๋อเป็นการบันทึกเกมนะครับก็ช่องแรกเลยแล้วกันเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีมือยื่นมาจากศาลนะครับเป็นการเซฟเกมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปต่อเลยแล้วกันจุดนี้ทางไปคือทางเดียวคือทางนี้ครับตามทางเลยทางอื่นไม่มีพยายามจะวิ่งอย่างเดียวนะครับเพื่อความไวว้า นี่คือถ้าเดินเร็วกว่านี้ผมไอโดนหินทับตายได้นะเศษซากใบมงใบไม้ทางนี้รอยเลือดครับรอยเลือดนี่แหละคือเบาะแสเมื่อกี้นี่
ือบเมาสั่นโอ้แบบเลือดเต็มทางเลยครับนั่นลงปุ๊บเสียงเกมเปลี่ยนปั๊บเลยมึงเอ้ยได้แดงสื่อถึงวิญญาณแน่ๆผมลองมาทางนี้ดีกว่าวิ่งซ้ายเฮ้ยซากสัตว์โอ้โหตัวแม่ตัวลูกเลยมั้งเนี่ยแล้วมีได้แดงครับมันโยงมาถึงจุดนี้ด้วยมันโดนอังกอร์กินแน่ๆก็ไม่มีอะไรนะมีมาแค่นี้ครับแค่มาดูซากสัตว์ใช่ไหมทางนี้ไปต่อได้ปะไม่ได้ก็ต้องวิ่งกลับทางเดิมครับผมเมื่อกี้กดตอบโต้อะไรกับพวกซากสัตว์ก็ไม่ได้ด้วยฝั่งนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยแมงเม่าก็ต้องเข้าหากองไฟโอ้โอ้ยไอ้เหี้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระสือกระสือเปล่าเออผมว่าเราโดนน้ำลายกระสือแน่ๆเตรียมตัวกายร่างแน่นอนไอ้เต็มมึงเปลี่ยนร่างแน่ๆแล้วมันไม่ยอมออกจากหน้าจอด้วยนะครับก็ต้องอยู่ด้านนี้ไปก่อนกองไฟให้มันระเหยสิระเหยหน่อยไม่ระเหยว่ะแต่ได้แดงยังคงอยู่นะครับเนี่ยได้แดงอาจจะเป็นเบาะแสสำคัญก็ได้นะได้แดงลากเข้าป่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยนั่นโอ้โหชัดเลยแอบดูก่อนสวาปามสวาปามสุดๆทางนี้ครับผมว่ามันหายไปแล้วแหละใช่ไหมชัดเจนก็ไม่มีอะไรกินแป๊บเดียวแมงวันตอมแล้วโคตรไวเฮ้ยอะไรมึงเฮ้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วชิบหายกูโดนจนได้เอานะทางนี้ครับกองไฟมันเยอะแท้ล่ะเหมือนเขามาตามล่าหรือเปล่าใครก็ได้เอาน้ำลายกระสือออกไปทีเกะกะหน้าจอมากเอาละลงมาลงได้ครับเอาน้ำล้างหน้าหน่อยป่ะไม่ได้เหรออ๋อแต่ฝนจะชำระล้างให้เองนะครับไม่ได้มีรางบอกเหตุว่าพายุจะเข้าเลยเนี่ยลมแรงก็ไม่มีจู่ๆฝนตกเฉยนี่กูอยู่ป่ารับแลเนี่ยรับแลแน่ๆวิ่งต่อดีกว่านะครับอันนี้เป็นป้ายส่วนหนึ่งอยู่ทางเข้าแล้วก็จุดนี้อ๋อหยิบป้ายหยิบตอบโต้เศษป้ายไม้แล้วก็ป้ายไม้นี้ได้มาครับก็ต้องเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เศษซากพวกสัตว์นี่เยอะจริงๆเนี่ยคงเป็นกระสือหิวโหยคือจะหิวจัดนะครับกูกะจะเอาหมดทั้งป่าเลยมาทางนี้แล้วกันไม่มีอะไรเฮ้ยนี่มันคนชาวบ้านป่ะตายฮะเลือดโซกเลยเนี่ยเริ่มเจอทางละหนทางโอ้โหโดนอารมณ์เหมือนโดนสูบวิญญาณน่ะเหือดแห้งมากโคตรเหือดแห้งทางนี้ไม่มีอะไรเสียงได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ยคุณพระเสียงสวดส่งวิญญาณปะวะอาจจะเป็นวิญญาณลอยขึ้นฟ้าเหมือนชายเรามั้งเนี่ยเออว่ะอาจจะใช่นะก็เดาไปเรื่อยนะครับเต็มเลยได้แรงมานี่
โยงมานี่ทางนี้ครับผมทางนู้นคงไม่ใช่เดี๋ยวลองไปก่อนดิมีอะไรหรือเปล่าผมมีของทางนี้ไม่มีอะไรนะครับของก็ไม่มีให้เก็บด้วยโอเคแต่เสียงสวดเนี่ยยังคงดังอย่างต่อเนื่องนะครับเออว่ะเราทึกจริงๆมันโอ้โหกูมาแล้วกลับไม่ได้ตั๋วเที่ยวเดียวสินะเออเอาเลยติมมึงเอ้ยติมมึงโดนแน่นั่นแล้วก็ดับลงเหมือนเรามาอีกที่หนึ่งแล้วครับไม่ใช่โอ้โหผีตาแดงข้างหลังเต็มเลยครับชาวบ้านเขาทำพิธีกรรมส่งวิญญาณอยู่ป่าวะผมอาจอยู่ในป่าช้าก็ได้เนี่ยพิธีกรรมล้างป่าช้ารีบไปดีกว่าด้านหน้ามีแสงไฟครับทำไปแทงไฟโอเคได้ที่พึ่งทางใจแล้วโว้แล้วผมสามารถเอาไอ้ตะเกียงเนี้ยได้หรือเปล่าไม่ได้ครับผมไฟฉายอย่างเดียวไฟฉายออลลี่ไม้เมย์อะไรก็ไม่ได้นะครับไม่ต่อปิดไฟดีกว่าปะเปิดไว้อารมณ์เหมือนเป็นหมู่บ้านแล้วนะครับที่นี่ไก่เกยนี่ไม่เหลือเลยนะครับเหลือแต่เราในนี้ซากวัวตายควายล้มไม่มีอะไรเป็นแค่ของประกอบฉากเอาแล้วนะนั่นเสียงเริ่มเปลี่ยนเสียงเริ่มเปลี่ยนแบบนี้ต้องขึ้นบ้านสินะต้องขึ้นบ้านแน่ๆอันนี้มีเทียนอยู่ด้วยแต่เราไม่สามารถหยิบเทียนได้หยิบไม่ได้ครับไฟฉายอย่างเดียวเลยประตูเปิดเองมึงคนจิลิ่งป่ะเนี่ยปึ๊บมาแล้วผมว่าบ้านนี้แหละมันจะฆ่าเราบ้านกินคนประตูปิดเองขอบคุณนี้พวงมาลัยแล้วก็อ๋อนึกว่าจะให้เก็บนะครับเอามาดูเฉยสำหรับกับข้าวทั้งไหนเนี่ยไม้กวาดเสื้อผ้าที่ตักผงเต็มไปหมดเลยเว้ยห้องนี้ก่อนแล้วกันห้องนี้จุกเจี๊ยกจุกเจี๊ยกจุกเจี๊ยกเสียงกระรอกป่าววะกระรอกแน่ๆชิ้นส่วนรูปภาพที่2ได้มาแล้วมีกี่ส่วนวะเนี่ยกล่องนะครับแล้วก็นี่บ้านผีโหดนั่นเอาแล้วมึงฮะอย่าห้อยหัวนะไม่มีอะไรนะครับโอเคนี่อะไรเนี่ยอุบะอ๋อนี่อุบะแล้วเนี่ยผมเพิ่งรู้โอ้มันน่าจะเป็นคำอุทานเนี่ยอุบะอะไรอย่างงี้เปล่าเขาเรียกว่าอุบะนะครับอันนี้เนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันเกิดมาจนอายุจะเป็นร้อยปีเพิ่งรู้เอาเลยครับก็ไม่มีอะไรนะฮะออกดีกว่าจืบจืบจืบมืดมืดเงี้ยน่ากลัวห้องนี้ล่ะห้องนี้ล็อกนะครับมันผูกเชือกไว้เข้าไม่ได้เอ้ยกระดาษกระดาษเอาละอ่านไม่ออกเลยกดแถบดูไดอารี่ของเจน1มีนาคมปี2013เมื่อคืนติมก็ยังคงกลับบ้านดึกเหมือนเดิมครั้งนี้ติมบอกว่าจำเป็นที่จะต้องไปกินเลี้ยงกับหัวหน้าจริงๆติมก็ไม่ใช่คอเล่าซะด้วยสิแต่ติมเขาก็บอกนะว่าจะปฏิเสธเนี่ยก็ลำบากใจเราเองก็เข้าใจแหละว่ามันก็ต้องมีบ้างทำงานก็ต้องมีสังคมบ้างแน่นอนว่าเจนเป็นคนใจดีนะครับแอบชมตัวเองนิดนึงอีกใจนึงเราก็อยากให้เธอเนี่ยกลับมาอยู่กับเราเร็วๆมากกว่าเกรงใจหัวหน้าได้แต่พ่อบ้านต้องเกรงใจเรามากกว่าสิเฮ้ยพ่อบ้านใจกล้าต้องไปกินเหล้าครับโอเคนะก็เป็นไดอารี่อย่างหนึ่งนะครับไม่มีอะไรแล้วจุดนี้ห้องนี้เข้าไม่ได้นะครับก็ไปต่อห้อง
มีแค่นี้จุดนี้อะไรอ่ะเป็นการแอบดูเอาอีกแล้วสอนกี่ทีไม่รู้จักจำมือเป็นตะคริวหรือยังไงถึงได้เกรงแบบนั้นใช้ไม่ได้แกเนี่ยมือมาไม่อ่อนฉันเชื่อเปล่าไม่ได้ฉันไปเลยสักอย่างไม่เอานะดูอย่างน้องแกสิไหนหนูรำให้พี่เขาดูสิลูกเอาแล้วมึงดีสวยมากเอายกแขนขึ้นอีกนิดจ้าตรงจ้าจริงจ้องจริงหนูย่ออีกหน่อยดีหนูย่ออีกหน่อยดูน้องแกเป็นตัวอย่างอนาคตไกลแน่ๆหนูเอ้ยเอ็งอย่าลืมย่านะได้ดีแล้วเอาย่าไปอยู่ด้วยนะลูกต้องอย่างงั้นแหละเด็กดีประตูเปิดเองทางซ้ายเงียบโอเคผมชอบคำพูดที่ว่าอีหนูย่ออีกหน่อยอีหนูย่ออีกหนูห้องนี้เปิดแน่ๆนั่นไงเอาละเป็นห้องที่เราแอบดูอันนี้เป็นคุณย่านะครับที่สอนเมื่อกี้เนี่ยนะครับใช่ปะน่าจะใช่นะเป็นเครื่องทรงเครื่องเส้นนะครับโต๊ะหมู่บูชานี้หาชิ้นส่วนรูปออกปุ๊บพอผมกดปุ๊บไอเนี่ยมันขึ้นมาทางขวานะครับแต่เราก็ไม่สามารถกดเก็บได้กดออกอย่างเดียวเลยกดอื่นไม่ได้เลยฮะไม่เป็นไรงั้นไปดีกว่าไม่มีอะไรนี่ไงอะไรเอ่ยบทความเรื่องการบนส่วนแรกการบนส่วนแรกอันเนี้ยคอลัมน์ถอดรหัสจิตโดยหมอคงคาการบนบานสารเก่ากับผีสางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางนั้นคล้ายๆกับการว่าจ้างในทางโลกผู้ว่าจ้างจะต้องตกลงกับผู้รับจ้างก่อนว่าจะจ้างให้ทำอะไรและตอบแทนด้วยสิ่งใดการบนกับวิญญาณศาลเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต่างกันขอให้ท่านจุดธูปเทียนถวายสักการะแล้วจึงลงมือขอสิ่งที่ต้องการพร้อมสาบานว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งใดจากนั้นหากท่านได้สมปรารถนาแล้วจึงค่อยถวายคืนตามที่ท่านให้สัตว์ไว้สิ่งที่ถวายคืนอาจจะเป็นทั้งเครื่องเส้นหรือการกระทำซึ่งแสดงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่ต้องการให้ความปรารถนาสำเร็จผลโดยการรำถวายถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมที่ผู้คนทั่วไปมักใช้บนกันนะครับก็ได้บอกแสมานี่ไงส่วนรูปนะครับเจอละจุดนี้รูปส่วน3ปึ๊บโอเคห้องนี้ได้บอกแสมานิดหน่อยครับกล่องนี้ไม่มีอะไรได้มาแค่นี้แล้วห้องต่อไปต้องเปิดแล้วมั้งนี่ไงไม่เปิดว่ะหนึ่งกุกแกกแกกทางนี้เป็นโซนทำครัวนะครับกุญแจต้องหากุญแจมาเปิดแน่ๆเลยกุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยในตู้ข้าวปะวะไม่น่ามีจุดนู้นมีไฟครับไม่แน่ใจว่าคืออะไรกุญแจต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเซส่วนรูปอีกแล้วส่วนที่1อ๋อเมื่อกี้ผมว่าไข่ต้มนะครับน่าจะเป็นของเครื่องเส้นแน่ๆเลยไข่ต้มจนสุกแล้วเก็บไม่ได้คือปล่อยไว้มีดเก็บไม่ได้เราได้ชิ้นส่วนรูปเนี่ยมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปใส่นะครับว่ามันครบไหมกุญแจครับต้องหากุญแจด้วยกุญแจนี่ไงอีกรูปหนึ่งปึ๊บโอเครูปเยอะมากพวงมาลัยด้วยไหมไม่เกี่ยวมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองเอาไว้ใส่ดูฮึบนี่กด E ยืนยันมันต้องครบก่อนครับแล้วก็มีการเล่นเกมปริศนาด้วยอันนี้หนึ่งรูปยืนยันไม่ได้มันต้องนอนยันมั้ยเนี่ยก็มุมนี้มันก็ใช่นี่ว่าอ๋อกดแถบเปลี่ยนชิ้นอันนี้อันนี้ก็เป็นโซนนี้ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นต้องเอียงป่ะวะนี่ครับปึ๊บรูปนี้เข้านี่ยืนยันเรียบร้อยพอกดยืนยันปุ๊บมีประตูเปิดด้วยนะภาพถ่ายนางรำนะครับยังเป็นเวอร์ชันเด็กอยู่ได้รูปมานั่นเสียงอ๋อกุญแจนี่ไงได้มาแล้วครับ
เออกุญแจอยู่หลังรูปนะว่าตู้ปิดเองอีกแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจสัตว์เอ้ยตบมันตบมันไอ้มึงไอ้ผีบ้าตายเหรอเออตายเหรอหายซอมบี้มันเป็นผีตาแดงหรือว่าซอมบี้โอ้ต้องทุบต้องต่อยยาเม็ดลูกกลอนแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยตะปูสังควานอนโหได้ของมาครับแล้วมันต้องเติมเลือดหรือเปล่าโหจังหวะเมื่อกี้ช็อกนะเปิดตู้แล้วพุ่งมาเนี่ยใช้ไอเทมกด R นะครับโอเคฟื้นหลังแล้วตะปูอะห้องยังคงล็อกอยู่เหมือนเดิมทางไหนวะเนี่ยหรือว่าต้องออกจากบ้านนี้แล้วอ๋อนี่ไงกุญแจปึ๊บเปิดมาอ้าวกดคิวเพื่อแทงนะครับเห็นการต่อสู้ด้วยเว้ยเฮ้ยตายเนี่ยไอ้ผีบ้าเอ้ยอันนี้น้ำโอ่งน้ำทำอะไรไม่ได้โอเคไปต่อครับผมคือไอ้จังหวะจัมป์สแกนเนี่ยผมไม่ได้แกล้งตกใจนะแต่ผมตกใจจริงๆวุ่นวายดิมันคุ้งมาอย่างนั้นเออนะครับโอเคมาอันนี้ไม่มีอะไรก็ไปต่อในพื้นที่ถัดไปเหมือนฝนก็จะเริ่มหายตกแล้วครับทางนี้แล้วกันอ้าวมีการแฉะเล็กน้อยหูซากพวกสัตว์นะครับเต็มเลยทางนี้โอ้หมูหมากาไก่เต็มไปหมดเลยทับถมเป็นกองเครื่องเส้นป่าวะเสียงหมาคงหอนยังต่อเนื่องหลอนตรงนี้นี่แหละทางไปต่อทางนี้ครับเข้ามาในโซนปศุสัตว์โซนปศุสัตว์ไม่มีอะไรจุดนี้แล้วกันแสงไฟส่องทางนำใจด้านหน้าเซฟครับผมใช่ปะไม่น่าใช่อ่ะเออไม่ใช่วะไม่ใช่ครับก็ต้องรอดไปเฮ้ยแต่เกมนี้หัวใจจะวายเอาเอาละโซนปัดช้าชัดๆเนี่ยไม้ตายแบบนี้เนี่ยต้นไทรต้นเบลเลอร์เลยครับอายุ100ปีทางนี้มีเนี่ยคือบ้านเรานะคือถ้าไม่อยากโดนตัดไม้เนี่ยผมว่าเอาไอเอาผ้าลายสีแบบเนี้ยมาผูกต้นไม้ไว้นะครับพวกคนตัดต้นไม้เนี่ยมันจะไม่กล้าตัดนะครับเออต้นไม้เจ้าที่อะไรอย่างงี้ป่ะนะครับถ้าเราผูกร้านต้นก็ไม่กล้าตัดร้านต้นนะครับเอออาจจะเป็นไปได้เทียนไม่มีอะไรไม่มีของให้เก็บด้วยหูยสารทิ้งล้างกันเต็มเลยครับเนี่ยเกลือนเลยบรรยากาศมันน่าเจอผีมากเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่เจอครับนี่มีไปต่อลอดไปเรื่อยค่อยๆด้านหน้าเซฟเปล่าผมเปิดมาปุ๊บมันวาร์ปมานี่เฉยเลยเฮ้ยว่าผิดทางว่ะเออเฮ้ยเมื่อกี้ผมมองอีกทางหนึ่งไปทางหนึ่งเฉยอะสถานที่ใหม่อ๋อถ้ารอดปุ๊บมันวาร์ปเลยครับนี่ไงใช่วาร์ปไปเลยโหโคตรลับแลเอ๊ะแต่ผมเข้าอันนี้วาร์ปข้างหลังนี่ยังไงแน่อารมณ์เหมือนเป็นหลังต้นไทรทางนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าอันนี้ดินี่ไงอันนี้คงไม่วาร์ปนะเอ้าวาร์ปว่ะมาตรงมหากาพย์สารอันนี้คือมหากาพย์สารต้องมีของให้เราเก็บบ้างแหละบนบานบนบานเราไม่มีอุปกรณ์บนบานนะครับเราคงเราขาวเต็มเลยผมกดบนบานแล้วมันเสียงชิ่งเดี๋ยวขอวุ่นวายอันนี้ก่อนกด E กด E กด E กดไม่ได้ครับไม่เป็นไรงั้นไปต่อดีกว่าทำไมเสียงชิ่งมันเริ่มมาวะ
ว่ามันทางนู้นป่ะขนเริ่มลุกละแม่ปวดขี้วาร์ปกลับมาวาร์ปกลับมาปุ๊บที่เปลี่ยนเลยรอดแล้วรอดอีกอะเอาจุดนี้ฮึบนี่ไงโอเคไม่ขีดไฟนะครับก็เอาไปจุดในจุดเมื่อกี้แน่ๆได้เจอผีแน่ๆเอาจริงอะกูก็ต้องเจอแล้วก็กลับไปที่เดิมก็คือทางนู้นนะครับต้องหาจุดรอดก่อนต้องรอดโซนไหนวะเนี่ยทางนี้ไม่มีทางนี้ข้ามได้หรือเปล่าวะได้แล้วต้องไปไออีกด้านหนึ่งของศาลนะครับน่าจะเป็นทางนี้มั้งรอดสิรอดได้อุปกรณ์เพิ่มครับทูบหอมทูบหอมรอบๆไม่มีอะไรแล้วแล้วก็รอดกลับมาอุปกรณ์บนบานสันกล่าวนี่ป่ะนี่อันนึงอันนี้เป็นของนะครับเพิ่มเลือดมันได้บวกกับผีแน่นอนมีของเติมเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็วาร์ปกลับมาปึ๊บวาร์ปกลับมาที่เดิมเนี่ยเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ครับแต่ปัญหาคือต้องหาได้ที่จะไปให้ได้ก่อนทางเดิมเกมก็บังคับให้เราวนๆเนี่ยนะหาของไปเรื่อยๆหาของนี่ไงทางนี้ครับโอเคเจอละไปศาลเราได้ของมาครบละแล้วก็มาบนบานศาลกล่าวโอเคเรียบร้อยเอาละเอาละคงทำไงวะเนี่ยไงวะเนี่ยพุทธังอัตตานังสังฆังอัตตานังแน่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่เปล่าวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหน้าที่นี้ช่วยโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเถอะข้าพเจ้าจะถวายอะไรดีวะโอ้ยถวายอะไรดีวะมึงก็ไม่ได้บอกเขาอะก็บอกไปดิหลวงพ่อเข็มอะเอามาถวายเฮ้ยที่พวงมาลัยครับนี่แก้บนอ้าวเรียบร้อยอะไรอ่ะใครเนี่ยหน้าแฟงเกนตายมากมาบ้านนี้เฉยครับอ๋อนี่ป่ะนี่เปล่าคนเดียวกันมั้งผมมานี่เฉยเลยครับงงใจได้ของเติมยามาแล้วก็อันนี้ตัวหุ่นกระบอกว้าวแล้วมึงเอ้ยมีเหล้าไทยนะครับเขาเก็บไม่ได้โอ้ยค่อยๆแล้วกันนะครับเหล้าขาวมีแต่เหล้าขี้เมาทั้งหมู่บ้านเลยวันนี้ไอติมเอาเชื้อขี้เมามาฝากอ๋อห้องนี้เราเข้าไม่ได้ก็จะเป็นห้องของคนนี้นี่เองนะครับมันคือการได้ของเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้งั้นไปต่อผมว่าเปิดมาอีกนี่เอ้าล็อกเลยครับเมื่อกี้เราออกได้ตอนนี้ออกไม่ได้เลยครับเควสบอกป่าวว่าอะไรเนี่ยแก้บนต้องแก้บนหาทางออกจากป่าตามหาเจนมีแค่นี้หลักๆนะครับห้องนี้เอาเว้ยซีนเปลี่ยนครับเป็นอะไรน่ะเอ้านี่มันผลไม้ของพ่อนี่ทำไมแขนหักแบบนี้ล่ะหนูเปล่าทำนะมันตกลงมาแล้วแขนหักเองห้องเมื่อกี้อาจจะเป็นพ่อเราเดี๋ยวพี่จะลองซ่อมดูก่อนนะครับเรื่องอะไรกันนะนั่นเองนี่มันหูนักของพ่อเองใครทำห้องกันเนี่ยฮะไม่ใช่หนูนะใครทำใครทำใครทำเขาเป็นคนเอามาเล่นไม่ใช่นะคะย่าหนูไม่ได้ทำยังจะแก้ตัวคุณหวงสัมพันธ์ของพ่อเองทำพังจนนั้นหนูป่าทำนะคะย่าน้องเป็นคนทำตั้งหากน้องเป็นคนทำตั้งหากแกเป็นนี่เลยยังโยนความผิดไปให้น้องอีกใส่แบบนี้ใช้ได้ไหนเขาเรียกว่ารับกรรมดีให้ตายโดนบกสะบัดอย่างเดียวอะงานนี้โอ้ละก็เข้าห้องเดิมเปล่าวะห้องนี้แน่ๆเลยห้องล็อกเลยครับเข้าไม่ได้
ส่วนใหญ่แล้วก็วนๆอยู่กับบ้านหลังนี้นะมันต้องเจอผีสักครั้งอ่ะเฮ้ยพวงมาลัยเก็บได้ครับเฮ้ยยิงเก็บไม่ได้เลยนี่เก็บได้แล้วนี่ก็ล็อกไปต่อไม่ได้พยายามเก็บของให้ครบห้องนี้ล่ะอุบะป่ะเอาอุบะยังเก็บไม่ได้นะครับไม่มีอะไรอันนี้พวงมาลัยห้องนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยไปต่อห้องต่อไปมันต้องมีบ่อแสทุกอย่างหนึ่งแน่ๆนี่ป่ะวะกับศพนี่ป่ะไม่ใช่อะไรแน่เนี่ยไม่มีอะไรห้องนี้รูปนี้ล่ะกดได้ไหมกดไม่ได้ครับกดไม่ได้ไม่เป็นไรเอ้าประตูเปิดแล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยเปิดแล้วเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดของเพิ่มเติมไข่ต้มนี่ไงเออไข่ต้มเอาไปถวายเอ้าไม่ได้เว้ยเก็บไข่ต้มไม่ได้เราจะเอาไปไอ้นี่ไงเอาไปบนนั้นไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ต้องไปต่อประตูปิดให้ด้วยเอาประตูปิดไม่ได้อีกนะครับมุสาจาเป็นคนดีปิดประตูให้นั่นเฮ้ยเสียงมาจากเนี้ยคนร้องไห้เอาเสียงเจนป่ะเอาไม่ใช่เสียงลูกสาวคนโตอ่ะครับคนพี่อ่ะในห้องน้ำไอ้หนูอยู่ข้างในบ้าเปิดให้หน่อยแล้วเปิดไม่ได้ครับเขาร้องแค่ทำไมอย่ารอดเราตักผ้าเนี่ยเดี๋ยวของเสื่อมไม่รอดดีกว่าก็ต้องมาทางนี้ต่อทางเดิมครับด้านหน้ากระสืออีกแล้วกระสือที่มึงตัวโผล่เลยเนี่ยยอมกันแน่วะฮะกระสือทางโงกกดอีกดอีออกไปมึงออกไปโอ้โหกูเกือบตายเนี่ยกูอีจนปวดนิ้วเลยเนี่ยจะชะโงกดูซะหน่อยอาก่อนอาเออกระสือนี่มันยังไงวะเนี่ยจะไปชะโงกดูเขากดสเปคบาร์ชะโงกอย่างนี้นะครับอย่างนี้อันนี้คือชะโงกนะครับเพื่ออะไรเนี่ยให้ชะโงกทำไมวะหรือว่าให้แอบดูกระสือเหรอเติมยาขวดหนึ่งไหมเนี่ยเติมไม่ได้เติมได้ครั้งเดียวด้วยรีบไปดีกว่าเราต้องไปหาบอสแสกหลายอย่างเลยเนี่ยผมว่าเหมือนเกมบังคับให้เราไปที่ศาลป่าวะชะโงกจนปวดคอแล้วเฮ้ยขึ้นอยู่นั่นเดี๋ยวสถานที่ได้เปลี่ยนไปแน่นอนเสียงชิงอีกแล้วฮะอย่าให้มันเห็นอ๋อโอเคแต่กูให้มันเห็นไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยผ่านไปแล้วฮะก็ต้องกลับมาจุดนี้เกมบังคับให้กลับมาเขาบอกอย่าให้มันเห็นแต่ผมเห็นไปแล้วผมกดเข้าปุ๊บมานี่เลยอะได้อีกรอบหนึ่งมั้งต้องบนแก้บนนะครับพวงมาลัยเรื่องราวมันก็ดำเนินไปแบบนี้นี่เองเรียบร้อยกินยาได้ยาหมดเลยกูยาหมดตายแน่ๆชะโงกไม่เปลี่ยนอีกชะโงกดูอะไรวะก็ไม่ได้มีอะไรให้ดูหน่อยงั้นก็ไปต่อครับผมหาทางไปทางนี้ตันกับทางเดิมเพราะว่าต้องเอาของแก้บนเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยไหมล่ะมึงเรียบร้อยกลับมาพอกลับมาปุ๊บนี่ที่ไหนเนี่ยว้าบมาอีกแล้วโอเคนี่เป็นจุดเซฟนะครับผมอะไรเนี่ยดวงไฟในความมืดเซฟทับอันแรกเลยแล้วกันวะใช่ครับเอาละเรียบร้อยเซฟ
โอเคครับงั้นวันนี้เราก็ไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่กับตอนต่อไปของ Home Sweet Home ภาค2แล้วกันนะฮะถ้าชอบในพาร์ทนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ Link Inc ด้วยละกันนะครับผมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะคอมเมนต์แนะนำอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่